สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆค่ะพี่น้องมื้อนี้สิพามาเฮ็ดกับเขาเมนูมื้อนี้มีอย่างเดียวเด้อค่ะพี่น้องเป็นแกงเลียงกุ้งสดค่ะพี่น้องนี่ค่ะแกงเลียงหนูก็จะมีเห็ดฟางค่ะมีบัวเปลี่ยมเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็ฟักทองข้าวโพดอ่อนแล้วก็ใบกะเพราใบผักอีตูค่ะพี่น้องผักอีตูกับใบตำลึงหน่อยนึงค่ะแล้วก็จะมีกุ้งสดอยู่หาง6ตัวค่ะพี่น้องมื้อนี้เป็นเมนูเดียวค่ะเอามาเฮ็ดเป็นกินกับข้าวสวยหอมๆนะคะแล้วก็เครื่องแกงเลี่ยงนี่ค่ะหนูก็โขลกไว้แล้วค่ะหนูอยากมันหลุกหูพี่น้องหนูก็ใส่กุ้งแห้งค่ะพริกไทยแล้วก็หอมกระเทียมกะปิ3อย่างค่ะเป็นเครื่องแกงเลี่ยงเนาะค่ะพี่น้องเอาล่ะจ้ะก่อนอื่นทํามาลงมือเฮ็ดกันเลยค่ะเตรียมพร้อมแล้วค่ะพี่น้องเฮาก็เติมน้ําลงไปค่ะน้ำลงไปให้ละลายให้เครื่องแกงมันละลายค่ะพี่น้องแกงเลี่ยงนี่นะคะพี่น้องผู้ใดมักพริกไทยเยอะๆก็ใส่เยอะเลยค่ะแต่พวกหนูบ่เคยกินเผ็ดพริกไทยปานใดเพราะว่ามันฉุนนะคะพี่น้องเผ็ดแบบเหม็นๆนะคะเพิ่นบ่เคยชอบกันหนูก็เลยบ่ได้ใส่เยอะค่ะเอาเลยค่ะเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดจะข้าวนึงค่ะพอน้ำเริ่มเดือดค่ะพี่น้องหนูก็จะใส่ฝักทองลงไปค่ะใส่ฝักทองนี่ไปเลยตามด้วยข้าวโพดอ่อนค่ะหนูก็จะช้อนฟ้อมออกสักหน่อยนึงค่ะก็เป็นฟ่องกะปินี่แหละค่ะพี่น้องฟ่องที่เข้ากินได้ค่ะแต่ว่าเสริมความสวยงามหนูก็เลยจะเอาออกสักหน่อยนึงค่ะน้ำกับสบคุณนะคะพี่น้องเอาละค่ะเดี๋ยวให้ฟักทองกับข้าวโพดอ่อนสุกจะข้าวนึงค่ะคอยตามโดยเห็ดฟางค่ะพอฟักทองกับข้าวโพดอ่อนเริ่มสุกค่ะหนูก็จะใส่เห็ดฟางลงไปค่ะเห็ดฟางจะใส่เยอะแน่ค่ะพี่น้องซื้อมาหลายเดี๋ยวมันเสียค่ะพอเฮาเอาไปแช่ช่องแข็งกะใส่ได้อยู่ดอกค่ะแต่สีสิบ่งามมันสิออกดำๆนะคะพี่น้องแล้วเฮาก็จะเริ่มปรุงค่ะก็จะใส่ผงปรุงรสแบบน้ำนี่จ้ะพี่น้องใส่เผื่อความนัวค่ะแล้วก็น้ำปลานิดนึงไม่ต้องใส่หลายด้วยค่ะพี่น้องกะปิมีรสละค่ะแล้วก็น้ำตาลใส่นิดนึงค่ะเพราะว่าอาหารถ้าบนไหนเน้นความหวานแต่ถ้าใส่แทนชูรสค่ะพี่น้องประมาณนี้นะคะแค่นี้นะคะพี่น้องรับรองว่าแซ่บเดี๋ยวเฮารอให้เฮ็ดสุกจะข้าวนึงค่ะพอเฮ็ดเริ่มซุปค่ะพี่น้องเฮาก็ตามด้วยบัวเปลี่ยมค่ะที่เฮาปอกเปลือกแล้วค่ะพี่น้องแกงเลี่ยงนี้ด้วยค่ะพี่น้องสําหรับสูตรของหนูนี่สิบ่ใส่น้ําหลายค่ะสิเอาน้ําของผักนี่ค่ะพี่น้องค่ะก็ได้สดนะคะถ้าใส่น้ําหลายไปมันสิจืดนะคะสําหรับหนูนะคะพี่น้องเอาล่ะค่ะเดี๋ยวรอให้บัวซุปจะข้าวนึงค่ะแกงเลี่ยงเนี่ยค่ะพี่น้องรู้สึกว่าคุณฟังเป็นอาหารที่หนูมากที่สุดเลยค่ะพี่น้องมันคือไข่แกงเล่าบานเท่าค่ะมันสิหอมผักอีตูหอมอย่างสินะคะพี่น้องกินแล้วมันสิแบบคือแกงเล่าบานเท่าล่ะระบวกับกะปินําล่ะค่ะหนูเลยชอบแกงเลี่ยงถ้ามีหัวปีก็ใส่ลงไปนําค่ะพี่น้องสุดยอดเลยค่ะแกงเลี่ยงบางคนเพิ่นก็กินย่ำก็ขึ้นเนาะค่ะพี่น้องแม่ก็ขึ้นย่ำแรงค่ะพี่น้องแต่มื้อนี้หนูสิกินย่ำเสาค่ะกินกับข้าวสวยแทนข้าวเหนียวค่ะพี่น้องมื้อนี้สิกินเป็นอาหารจานเดียวแกงเลี่ยงกับข้าวสวยนะคะพี่น้องเอาละค่ะบักบวบเริ่มซุปแล้วค่ะหนูก็จะใส่กุ้งลงไปพอกุ้งซุปจะข้าวนึงค่ะพี่น้องปิดท้ายด้วยผักอีตูค่ะใส่ลงไปหอมๆเยอะๆกับใบตำลึงร่วมกันอยู่นี้ค่ะพี่น้องกุ้งนี่สะบกข้นเลยค่ะพี่น้องมันสิข้าว
มันจะมีความสุขเดี๋ยวก็ปุบปุบขึ้นมาเองค่ะมันก็ทางนู้นคนเรามันสุกข้าวค่ะพี่น้องค่ะพอสุกแล้วได้ที่แล้วข้างกับใส่พระอิฐูลงไปค่ะนี่แหละจ้าเป็นอันเสร็จค่ะพี่น้องแกงเลียงกุ้งสดนี่ค่ะอยากให้เบิ่งไปค่ะห้าป้าแตงเขากินกันเลยจ้าแล้วล่ะค่ะพี่น้องเมนูเซานี่ค่ะเป็นอาหารจานเดียวค่ะพี่น้องคือแกงเลียงกุ้งสดค่ะพี่น้องใส่ฟักทองนะคะใส่ผักอีตูแล้วก็ใส่เห็ดฟางใส่บวบค่ะใส่ข้าวโพดอ่อนแล้วก็ใบตำลึงค่ะพี่น้องนี่ค่ะกำลังห่อนๆตักขึ้นมาคว่นห้วนๆค่ะกินยามเช้าอากาศเย็นๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะแกงเลียงกุ้งสดค่ะพี่น้องแล้วก็กับข้าวสวยห่อนๆค่ะเมนูมื้อนี้มีอย่างเดียวค่ะพี่น้องคิดอยากแบบนี้ค่ะกินกับข้าวสวยเนาะค่ะบ่มีข้าวเหนียวค่ะพี่น้องมื้อนี้กินข้าวเจ้าว่างแง้มเซาค่ะนี่ค่ะง่ายๆบ้านๆสไตล์นูคือเก่าค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจที่มีให้กันเสมอค่ะเพื่อนๆค่ะมาเว้านัวหัวมนกันได้เด้อค่ะขอบคุณหลายๆจ้ะมาค่ะมากินข้าวด้วยกันค่ะแกงเลียงกุ้งสดค่ะ